สวัสดีค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่เราเก็บยอดอ่อนคะน้าไปกินแล้วเราจะดูแลบำรุงอย่างไรให้เขาโตไวและมียอดอ่อนที่น่ากินเวลาที่เราเก็บไปกินเราจะได้ผักคะน้าที่หวานกรอบและน่ากินเดี๋ยวเราไปชมสูตรที่เราจะบำรุงเขากันเลยค่ะสูตรของเราก็จะมีน้ำ5ลิตรมีนมจืดมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและน้ำยาล้างจานค่ะในจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเขาก็จะช่วยบำรุงให้ต้นแข็งแรงเราจะใส่ไปประมาณ1แก้วหรือมากกว่านั้นก็ได้ค่ะไม่มีสูตรที่ตายตัวส่วนนมจืดที่เรากินเหลือๆเราจะใส่ไปประมาณครึ่งกล่องในนมจืดเขาจะมีวิตามินที่เยอะมากเขายังจะช่วยให้บำรุงให้ดินของเราดีเมื่อดินดีก็ทำให้ต้นพืชของเราแข็งแรงและเราจะใส่น้ำยาล้างจานลงไปประมาณ1ช้อนในน้ำยาล้างจานเขาก็จะช่วยป้องกันแมลงในดินได้ด้วยค่ะเมื่อเราผสมทุกอย่างเข้ากันเราก็จะเทใส่ลงไปในฝักบัวเดี๋ยวเราจะนำไปรดพืชผักของเราค่ะสูตรนี้สามารถใช้ได้ทั้งพืชผักสวนครัวและไม้ประดับอื่นๆอีกด้วยค่ะเราก็จะนำมารดที่ต้นของเขาเลยค่ะเราจะรดให้ชุ่มเลยค่ะเมื่อเขาดูดซึมลงไปเขาก็จะช่วยให้โตไวแล้วยังจะช่วยบำรุงให้รากนั้นแข็งแรงเมื่อรากแข็งแรงเขาก็จะออกใบมาให้เราเยอะเราก็จะได้ต้นพืชผักที่ใบอ่อนและกรอบน่ากินมากเลยค่ะนี่ก็คือผักสลัดที่เราปลูกไว้ค่ะเมื่อเรานำมารดผักสลัดของเราก็จะโตไวและแตกกอได้ใหญ่มากค่ะส่วนต้นเล็กๆเราก็นำมารดได้เขาจะช่วยบำรุงให้ผักนั้นโตไวและงามไวด้วยค่ะเราก็จะได้ผักที่ปลอดสารแล้วก็ยังงามโตไวก็จะเราจะมีกินตลอดเลยค่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่ง่ายๆที่เราหาได้ง่ายมากเลยค่ะก็ยังปลอดสารทำให้คนกินปลอดภัยผักก็งามไวและกรอบน่ากินมากเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ